ลูกยางสาวไทยฟอร์มร้อนตั้งแต่นัดแรกประเดิมซีเกมอัดอินโดนีเซียขาดลูกยางสาวไทยทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยเจ้าของแชมป์15สมัยยังออกสตาร์ทได้อย่างยอดเยี่ยมด้วยการทุบสาวอินโดนีเซียขาดลอย 3-0 เซตเปิดหัวซีเกมที่กัมพูชาทัพนักตบลูกยางสาวทีมชาติไทยดีกรีแชมป์ซีเกม15สมัยและแชมป์เก่าประเดิมสนามพบกับทีมชาติอินโดนีเซียในการแข่งขันวอลเลย์บอลประเภททีมหญิงรอบแบ่งกลุ่มเอกีฬาซีเกมครั้งที่32แคมโบเดีย2023ที่โอลิมปิกคอมเพล็กซ์อินดอร์เมียนฮอนภายในเนชั่นแนลโอลิมปิกสเตเดียมกรุงพนมเปญประเทศกัมพูชาเมื่อวันที่9พฤษภาคมเกมนี้โค้ชด่วนนายดนัยศรีวัชระเมธากุลหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยจัดผู้เล่นชุดแรก6คนลงสนามประกอบด้วยบุ๋มบุ๋มชัชชุออนโมกศรีที่เพิ่งเสร็จภารกิจกับสโมสรซาริเย่เบเลดีเยสปอร์ในลีกประเทศตุรกีบีมพิมพิชยาก๊กรำแคทดารินปิ่นสุวรรณเหมียววัชริยานวลแจ่มโสรยาพรมล่ามือเซตและเอสุภัตราไพโรธเป็นตัวรับอิสระสลับกับแป้นปิยนุชแป้นน้อยธัญลดาคว้าทองกระโดดสูงเผยสุดตื่นเต้นลุยซีเกมครั้งแรกเซตแรกทีมนักตบสาวไทยออกสตาร์ทร้อนแรงตบได้เฉียบขาดก่อนที่โค้ชด่วนจะส่งเตยหัตถยาบำรุงสุขลงมาผนึกกำลังกันช่วยตบปิดเซตแรกไปได้แบบไม่ยากเย็น 25-16 จากนั้นเซต2ทีมสาวไทยยังโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมและสามารถเอาชนะไปได้อีก 25-16 สาวไทยครึ่งนำ 2-0 เซตและในเซต3ยังคงเป็นดาวตบไทยที่ตบเอาชนะไปได้ในที่สุด 25-16สำหรับโปรแกรมนัดต่อของทีมวอลเลย์บอลสาวไทยจะลงสนามในรอบแบ่งกลุ่ม A นัดที่2พบกับทีมชาติพม่าที่โอลิมปิกคอมเพล็กซ์อินดอร์เมนฮอนในวันที่10พฤษภาคมเวลา 14:30 น.แม่ป๋องร่ำไห้ตะโกนผ่านลูกกรงบอกลูกจะดูแลหลานให้ดีพ่อส่งจนลับตาใบเตยห่วงลูกสาวสุดกลั้นน้ำตาร้องไห้ส่งดีเจแมนใบเตยเข้าเรือนจำแม่ป๋องร่ำไห้ตะโกนผ่านลูกกรงบอกลูกชายจะดูแลหลานให้ดีพ่อส่งจนลับตาเผยใบเตยห่วงลูกสาวจากกรณีอัยการส่งฟ้อง6ผู้ต้องหาคดีแชร์ลูกโซ่ Forex ลบ 3D ใน3ข้อหาและได้มีการนำตัวผู้ต้องหาทั้งหมดสั่งฟ้องต่อศาลอาญานั้นโดยในส่วนดีเจแมนพัฒนพลกุญชรและใบเตยสุธีวันภรรยานั้นน้องชายและผู้จัดการของใบเตยได้ยื่นเงินสด5ล้านบาทพร้อมยื่นคำร้องขอติดกำไร EM เพื่อขอประกันตัวใบเตยด้านแม่ป๋องพิมพ์แขกุลชรณ อยุธยานักแสดงรุ่นใหญ่และเป็นแม่ของดีเจแมนมีการยื่นคำร้องขอประกันตัวลูกชายโดยใช้เงินสด 100,000 บาทพร้อมกับยื่นคำร้องขอติดกำไร EM เช่นเดียวกันจากนั้นศาลมีคำสั่งยกคำร้องขอปล่อยชั่วคราวจำเลยทั้ง6คนเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์นำตัวจำเลยไปคุมตัวยังเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครและทัณฑสถานหญิงกลางต่อไปโดย3ข้อหาได้แก่ร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชนร่วมกันฉ้อโกงโดยจำเลยถูกฟ้องว่าร่วมทำผิดหลายกรรมลักษณะการกระทำเป็นกระบวนการอันมีมูลค่าความเสียหายจำนวนมากส่งผลเสียในวงกว้างพฤติการแห่งคดีเป็นเรื่องร้ายแรงมีเหตุอันควรเชื่อว่าจำเลยจะหลบหนีจึงไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวโดยเรื่องเล่าเช้านี้รายงานว่าแม่ป๋องแม่ของดีเจแมนถึงร้องไห้ออกมาขณะเดินมาหาลูกชายบริเวณฝ่ายควบคุมผู้ต้องขังศาลอาญาโดยแม่ป๋องตะโกนผ่านลูกกรง
น้ำเสียงหนักแน่นถึงลูกชายว่าพระคุ้มครองนะลูกนะแม่เข้มแข็งไม่ต้องห่วงแม่ดูแลตัวเองได้รักลูกนะสมาธินะลูกนะสวดมนต์พรุ่งนี้จะซื้อของใช้จำเป็นมาให้สู้สู้แม่เข้มแข็งไม่ต้องห่วงแม่แม่ก็สู้ไม่ต้องห่วงเดี๋ยวรอส่งที่ขึ้นรถนะคะพี่แมนไม่ต้องห่วงเวทมนต์รักลูกเข้มแข็งด้านลูกน้องชายใบเตยปลอบใจแมนว่าไม่ต้องห่วงพ่อกับแม่จะดูแลให้เองสู้นะพี่แมนพ่อของใบเตยมายืนรอส่งลูกสาวขึ้นรถที่หน้าประตูจนรถออกไปรับตาพร้อมโบกมือให้โดยบอกกับผู้สื่อข่าวสั้นๆว่าใบเตยเขากังวลใจห่วงลูกเขาฝากดูแลลูกให้ดีๆสู้ต่อให้กำลังใจเขาอย่างดีที่สุดเด็กพอทอโล่งไม่ได้เป็นส.ส.อนาคตใหม่แฉพิธายังถือหุ้นไอทีวีไม่ใช่ผู้จัดการมรดกเด็กพอทอแฉพิธายังถือหุ้นไอทีวีไม่ใช่ผู้จัดการมรดกยกเคสตัวเองเปรียบเทียบเผยดีที่ไม่ได้เป็นส.ส.อนาคตใหม่อาจโดนเหมือนธนาธรวันที่9พฤษภาคม2566นายนิกแสงสิรินาวินผู้สมัครส.ส.กทมเขต17คลองสามวาพรรคภูมิใจไทยกล่าวถึงกรณีที่นายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีชี้แจงเรื่องหุ้นไอทีวีว่าเป็นเพียงผู้จัดการมรดกนั้นพบว่าในเอกสารนายพงศักดิ์ลิ้มเจริญรัตน์เสียชีวิตในปี2549พิธีศพระหว่างวันที่18ถึง24กันยายน2549มีทายาทผู้มีสิทธิ์รับมรดก3คนคือนางลินลดาลิ้มเจริญรัตน์นายพิธาลิ้มเจริญรัตน์และนายภาสินลิ้มเจริญรัตน์นายนิกกล่าวต่อว่านายพิธาอ้างว่าเป็นผู้จัดการมรดกซึ่งตามกฎหมายทายาทเป็นผู้มีสิทธิ์ได้รับมรดกจากผู้เสียชีวิตดังนั้นหุ้นบริษัทไอทีวีจำกัดมหาชนจำนวน 42,000 หุ้นจะต้องตกเป็นของทายาทในสัดส่วนเท่าๆกันย่อมหมายความว่านายพิธายังคงเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในหุ้นบริษัทไอทีวีจำกัดมหาชนจำนวน 14,000 หุ้นผมขอตั้งข้อสังเกตว่านายพิธาจะอ้างว่ามิใช่เจ้าของหุ้นไม่ได้เพราะไม่ปรากฏหลักฐานว่านายพิธาได้สละมรดกแต่อย่างใดอีกทั้งการสละมรดกจำต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษรยื่นต่อเจ้าพนักงานหรือสัญญาประนีประนอมและในประการสำคัญหากนายพิธาสละมรดกจริงย่อมไม่มีสิทธิ์ยื่นคำร้องเป็นผู้จัดการมรดกได้ที่สำคัญถ้าหุ้นนี้เป็นของกองมรดกก็ต้องระบุในบอส 0.5 ว่าผู้ถือหุ้นคือนายพิธาในฐานะผู้จัดการมรดกนายนิกกล่าวอีกว่าอย่างในกรณีของตนได้รับมรดกเป็นหุ้นของไอทีวีเช่นเดียวกันและตั้งแต่กรณีเรื่องหุ้นสื่อของนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจเกิดขึ้นตนก็ระมัดระวังตัวในการลงสมัครรับเลือกตั้งครั้งนี้ตนได้ติดต่อโบรกเกอร์ติดต่อ TSD เสียค่าธรรมเนียมออกใบหุ้นเพื่อโอนออกจากตัวเองไปแล้วเมื่อก่อนผมอยู่พรรคอนาคตใหม่เคยนำเรื่องหุ้นไอทีวีไปปรึกษาทีมกฎหมายของพรรคเขาบอกว่าไม่เป็นอะไรไม่ต้องไปทำอะไรซึ่งครั้งที่ผ่านมานั้นผมได้ที่สองไม่ได้เป็นส.ส.ถ้าได้เป็นคงโดนแบบนายธนาธรที่ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองครั้งนี้ผมย้ายมาอยู่พรรคภูมิใจไทยเพราะเรื่องที่จะมีการแก้ไขหรือยกเลิกมาตรา112ซึ่งผมไม่เอาด้วยและผมเชื่อมั่นในตัวนายอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยในเรื่องสาธารณสุขที่ผมเคยร่วมงานมูลนิธิด้วยนายนิกกล่าว